คค่ะตอนนี้นะคะเรากลับจากแม่สายนะคะก็ตอนนี้กำลังจะเข้าเมืองเนาะก็กำลังจะท้าทายตัวเองโดยการตั้งงบตัวเองว่าคืนนี้นอนที่ไหนดีในงบ350 บาทนะคะเรามาดูนะคะว่าจะมีที่ไหนให้เรานอนได้บ้าง350 บาทแล้วห้องมันจะเป็นยังไงนะคะเราต้องตามไปดูโอเคพักแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เงินพูลวิวรีสอร์ทนะคะตามงบประมาณที่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะในงบ350 บาทนะคะ350 บาทใช่ไหมคะก็ตามงบเลยค่ะ350 บาทตอนแรกกะว่าจะหาสัก300นะคะแต่ไม่ไหวแล้วมัน2 ทุ่มแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะก็ที่พักนี้นะคะเลี้ยวมาทางแยกเมงลายนะคะทางไปดอยหลวงนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับมอราชพัฒจากแยกมาก็ประมาณกิโลครึ่งนะคะหน้าร้านไม่ใช่หน้าที่พักนะคะก็จะมีร้านเหมือนร้านลาบนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบรรยากาศก็จะเงียบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงดังไม่ได้เขาหลับกันหมดแล้วที่พักที่นี่ก็ดูปลอดภัยดีนะคะมีคนมาพักอีก1 ห้องนะคะเวลาจะเรียกเจ้าของรีสอร์ทหรือคนเฝ้านะคะต้องกดกิ่งมันกิ่งโรงเรียนเลยนะคะว้าวมากนะคะก็เดี๋ยวไปดูห้องพักนะคะว่าจะคุ้มกับราคาแล้วมันราคา350 บาทนั้นในเชียงรายเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยโอเคตามมาดูตามมาดูพอดีว่าเช็คอินแล้วนะคะส่วนในห้องก็มาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูในห้องกันเนาะห้องก็กว้างพอสมควรนะคะข้างในมีโซฟา350 บาทมีตู้เย็นแล้วมีทีวีด้วย wow. ขอบอกบ้านก็จะทรงเรียนไทยนิดนึงนะคะเป็นห้องแอร์นะบอกไว้ก่อน350 บาทห้องแอร์นะคะในห้องก็จะแบ่งเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวอยู่ด้านหลังด้วยนะคะคุ้มค่ามากเดี๋ยวมาดูกันนี่เสียงอะไรไฟไม่ติดไฟไม่ติดนะคะไม่เป็นไรนะคะมันก็จะมืดๆหน่อยไม่เป็นไรน่าจะไม่ได้ใช้นะคะก็มีซิงค์นะคะมีที่ตากผ้านะคะกว้างมากนะคะมานอนนี่ค่ะนอนได้อีกคนเลยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยจะบอกให้ห้องน้ำนะคะแต่ไม่ต้องโฟกัสที่เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็เตานิดนึงสัมผัสแล้วว่ามันอุ่นนะคะแต่บรรยากาศแบบนี้ไม่น่าอุ่นเย็นมากนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยกับ350 บาทนะคะก็นั่นถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับราคานี้ได้ห้องขนาดนี้ครบคันขนาดนี้ก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเตะยูวีที่พะเยากันว่าจะมีห้องพักดีๆแบบนี้ไหมนะคะวันนี้บ๊ายบายขอนอนก่อนนะคะไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พะเยาแล้วนะคะก็หาที่พักนะคะตอนแรกว่าจะหางบเทียบกันกับที่เชียงราย350 บาทนะคะแต่วันนี้ว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเพลียมากเลยนะคะก็วันนี้มานอนที่โรงแรมเริ่มดีนะคะติดกับว้านพะเยานะคะราคาต่อคืนก็550 บาทรวมอาหารเช้านะคะที่นี่ก็ดีตรงที่มันติดวิวพอดีนะคะราคาก็ไม่สูงมาก550ได้วิวหมดเลยนะคะเฮ้ยเหนื่อยมากก็ขับรถมาจากเชียงรายมาถึงที่นี่นะคะก็ไม่ไกลมากนะคะมีน้องแมวด้วยใช่ไหมนี่นะคะก็ข้างๆก็จะมีร้านนั่งชิลนะคะจะเห็นวิวร้านพะเยาพอดีใกล้ๆนี้นะคะ13-20ก็จะมีงานฤดูหนาวที่พะเยานะคะใครผ่านไปผ่านมาเมืองเล็กๆเมืองน่ารักเมืองนี้นะคะก็แวะมาเที่ยวงานฤดูหนาวได้ทีนี้เราไปดูห้องพักกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพะเยาอยู่ห้องนี้ดูนะคะเราขอเข้ามาแล้วก็ห้องเล็กน่ารักนะคะตาม
ราคาแต่ว่าอาศัยซื้อวิวเอาแล้วก็ใกล้นะคะแหล่งอาหารการกินเนาะก็ในห้องก็จะมีเตียงนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะแล้วที่แปลกไปกว่านั้นนะคะก็จะมีขวดให้นะคะตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำยานวดนะคะแต่ว่ามันเป็นแชมพูสบู่สมุนไพรนะคะทีนี้เราลองดมกันก่อนโอเคเลยนะคะน่าดูเหมือนยาดองมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะคล้ายๆลำผึ้งเลยใช่นะคะก็น่ารักนะคะแต่ที่ดีคือ550หลวงอาหารเช้าเป็นเสิร์ฟขันโตกแบบชาวเหนือนะคะเขาก็เสิร์ฟให้กินที่ชั้น2นะคะก็ใครผ่านมาผ่านไปแถวนี้ก็มาแวะพักที่นี่ได้ถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะก็มาแค่นอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปที่เรียนต่อในห้องก็จะมีห้องน้ำให้นะคะก็ห้องน้ำก็เล็กกระทัดรัดดีนะคะอยู่ได้พอหมุนตัวได้เนาะก็สมราคานะคะ550บาทแต่เราก็แอบชอบที่เชียงรายมากกว่าเพราะห้องมันกว้างนะคะแต่อากาศมันหนาวมากแต่วันนี้เราสบายใจเพราะผ้าห่มมันหนาวมากวันนี้นอนอุ่นแน่นอนนะคะมีแอร์เราก็ไม่เปิดนะคะเดี๋ยวนอนจับไปเดินเล่นนะคะข้างๆกวางพะเยานะคะโปรดติดตาม EP ต่อไป